จนบางทีลูกงอนลูกอ่ะลูกออกจะเหมือนเสียใจมากกว่าเสียใจว่าทำไมพ่อไม่อยู่ตลอดคือตอนแรกเหมือนเขาเข้าใจคิดว่าเขาเข้าใจเพราะบอกเขาตลอดว่าพ่อจะต้องออกไปทำงานนะกี้เขาก็จะอยู่บ้านเขาจะคอยบอกอยู่ตลอดจะเป็นคนคอยบอกลูกว่าคือมันต้องสอนให้เขาเข้าใจค่ะว่าพ่อเสียสละออกไปทำงานเพื่อเราเพราะอะไรคือต้องเล่าให้เขาฟังละเอียดนิดบางทีเขาอาจจะไม่เข้าใจว่าสิ่งที่เขามีชีวิตแบบนี้ที่เขามีไม่ใช่ทุกคนมีคือมีได้เพราะว่าพ่อออกไปทำงานให้เราคือให้เขาเข้าใจว่ามันเป็นสิ่งจำเป็นพ่อเป็นผู้ชายพ่อเป็นหัวหน้าครอบครัวที่ก็บอกเขาวันนึงทริสติ้งก็ต้องเป็นเพราะมันก็เป็นสอนเข้าใจในเหตุและผลให้เข้าใจจริงๆคือพูดตามเรื่องจริงแล้วคิดว่าเขาเข้าใจจนกระทั่งวันนึงแค่ชายมีวันว่างวันหยุดวันนึงแล้วก็ชายบอกว่า บอกลูกว่าเนี่ยเดี๋ยวพรุ่งนี้พ่ออยู่บ้านนะแล้วเขาแบบเขาดีใจมากแบบพรุ่งนี้พ่ออยู่บ้านเหรอใช่ใช่ถึงได้แบบที่จะอยากจะคิดออกจะหยุดถ่ายละครเลยใช่ไหมคือแบบลูกเขานึกว่าเขาเข้าใจแต่ว่าจริงๆเขารอคอยรอคอยให้ว่าจะได้มีเวลาอยู่ได้เจอเมื่อไหร่ใช่เพราะช่วงที่เขาหายไปคือหายไปแบบเป็นเดือนปีนี้คิดว่าโหดสุดปีนี้หายไปแบบเกินครึ่งปีอะคือทำงานทุกวันใช่แล้วละครมันต้องแต่เช้าเนาะตั้งแต่เช้ามืดเช้าก็คือตอนออกไปเนี่ยลูกยังไม่ตื่นกลับมาลูกก็หลับไปแล้วครับผมคือพรุ่งนี้แบบพ่ออยู่บ้านนะแต่พ่อตื่น 5:00 นมากผมตื่นก่อนลูกเลยตื่นรอเลยตื่นรอเลยเวลาตื่นตอนเช้าเนี่ยไทยจะไม่ลุกไปไหนเพราะนอนเตียงเดียวกันหมด4คนแล้วเวลาตื่นปั๊บไทยจะไม่ลุกไปไหนไทยจะรอจนกว่าลูกจะตื่นเพราะอยากจะให้ลูกเขาตื่นมาแล้วเห็นไทยคนแรกโอ้โหผู้ชายที่อบอุ่นเนาะอบอุ่นมากอบอุ่นมากจริงถูกคู่จริงจริงผู้ชายที่อบอุ่นอ่ะรู้สึกว่าเป็นผู้ชายที่อบอุ่นจริงๆเลยอย่างที่บอกว่าอย่างน้อยความรักเราต้องมีให้ลูกเนี่ยแหละแต่อย่าลืมว่าความรักต้องให้กับคู่ของเราเองใช่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 ค่ะคือเราอยู่ด้วยกันมาแล้วเราก็จะอยู่กันไปจนแก่จนเฒ่าเนี่ยมันไม่ได้ง่ายมันไม่ได้แค่ว่าเราแต่งงานกันจดทะเบียนกันหรืออะไรเงี้ยแล้วเราจะต้องรักกันเราต้องใส่ใจแล้วก็ใส่ความพยายามเข้าไปในความรักของเราด้วยไม่งั้นมันก็ไม่มันเกิดขึ้นได้แต่มันจะอาจจะไม่ยั่งยืนเหมือนที่พี่มดดำบอกว่าแต่ก่อนจะต้องลงตารางอะไรเงี้ยทุกวันก็ลงอยู่นะทำเหรอยังมีอยู่เหรอตอนแรกทำหมันแล้วด้วยไม่ได้ทำไมคือมันไม่ใช่ว่าจะเกี่ยวกับหมันไม่หมันมันแค่จะได้เป็นการเหมือนเตือนตัวเองไม่ลืมสมมติถ้าวันนึงแบบยุ่งใช่ค่ะบางทีมันก็แค่เป็นการเตือนตัวเองแค่นั้นเองครับผมใช่ซึ่งมันก็ไม่ได้แปลว่ามันจะไม่โรแมนติกคือกี้ว่าอาจจะทำจนชินแล้วมันก็คือรู้สึกว่าการแนะเป็นไม่ใช่แนะการนัดกันเป็นการที่ทำให้เราไม่ลืมแล้วถือว่าเป็นวิธีการที่ดีสำหรับพี่ชายกับพี่คือกี้ว่าเวิร์กสำหรับกี้นะไม่รู้พี่ชายคิดโอเคป่ะเวิร์กสำหรับครอบครัวเราอะไรอย่างนี้ค่ะมันก็ต้องแบบว่าเติมเอาจริงๆนะเรามักจะลืมจริงๆว่ะใช่สักพักนึงอยู่กัน 5-6 ปีมันก็คือเหมือนของตายแล้วอ่ะใช่เป็นเรื่องเคยชินไปใช่มันไม่ควรจะเป็นเรื่องเคยชินไง